คุณผู้ชมคะกลับมาเบรกนี้นะคะเบรกสุดท้ายกันแล้วครับนะคะน้องแบงค์ยังอยู่ยังอยู่เพราะที่มีเรื่องต้องถามต่อแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเกริ่นกันก่อนเรื่องเกมของอาจารย์ใช่ให้อาจารย์พูดก่อนชิงโชคเหมือนเดิมเชิญค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับคำถามปริศนาครับที่แฟนเพจหลังรายการจบก็ภายในคืนนี้แหละได้รางวัลเหมือนเดิมรางวัลก็คือกระเป๋าครับหนังสือและลายเซ็นของผมครับสามรางวัลอ่านกติกาให้ถี่ถ้วนว่าให้ทำอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะครับทำไม่ครบแล้วเสียดายไม่ได้รางวัลเนี่ยอยากจะให้นะครับอาจารย์ให้กี่รางวัลคะสำหรับวันนี้ก็สามรางวัลเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวจะมีแรนดอมนี่แหละครับเพราะว่าบางทีถ้ามันมาเยอะเกินก็ต้องใช้วิธีจับสลากจับสลากเอาแต่ทำให้ครบละกันอุตส่าห์ถ่ายอุตส่าห์ส่งอุตส่าห์อะไรมาแต่ไม่ครบอดคือมันต้องครบกติกาที่การเรียกจากความไม่ครบอดเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ที่เขาอักกันออกมาไม่ครบอดก็ไม่ครบอดนะก็ไม่ครบก็ต้องอดมันจะไม่ได้รางวัลไปเพราะฉะนั้นไปตามดูคืนนี้ใช่ไหมอาจารย์คืนนี้ครับคืนนี้นะคะหลังรายการจบแฟนเพจของอาจารย์หลังรายการจบเข้าไปเซิร์ชใน Facebook ค่ะนี่เลยพิมพ์คำว่าเบอร์รับโชคน้องแบงค์ก็สามารถจะแข่งได้นะครับเข้าไปที่เพจนี้นะคะคแล้วก็ไปกดไลค์ก่อนถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์แล้วมาหาคำถามที่อาจารย์เนี่ยโพสต์ไว้หลังรายการจบคืนนี้คุณผู้ชมแล้วก็ทำตามทุกกติกาที่อาจารย์บอกไว้ถูกต้องนะคะแล้วสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันว่าใครเป็นผู้โชคดี3รางวัลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวฝากนิดนึงสั้นๆเรื่องของเหรียญแก้ชงที่บอกว่าสามารถจะบูชากันได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้คุณผู้ชมค่ะชุดละ599บาทจัดส่งฟรีนะคะทั่วประเทศสำหรับคนที่ชงในปีนี้ก็จะมีปีชวดนะคะคปีฉลูชง 100% ที่จะบอกเมื่อกี้นี้ปีมะรมมะแม่แล้วก็ปีจอนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูว่าถ้าคุณชงแล้วคนไม่ชงเหรอครับคนไม่ชงเนี่ยก็คือพกพาได้เป็นยิ่งเป็นการเสริมสิริมงคลมากขึ้นไปอีกครับผมก็ซื้อให้คนชงสิครับหรือจะยากเลยครับหรือตัวเองไม่ชงก็ซื้อไว้ตัวเองลูกหลานหลนเหลนชงก็ซื้อให้เขาให้ไว้นะฮะไอใบอย่างนั้นนี่เขาจะดูได้ที่ไหนครับใบนี้นะคะที่เป็นใบข้อมูลว่าแต่ละปีชงเท่าไหร่เนี่ยอยู่ในชุดนี้เลยโอเคคุณจะได้ไปก็คือจะเป็นชุดกล่องกำมะหยี่สีแดงแบบนี้นะคะครบเซตอย่างนี้พร้อมกับเป็นใบบอกรายละเอียดชูจะได้รู้ว่าอันใบอะไรนี่ผมก็เงียบอยู่มันจะเป็นใบที่จะบอกทุกอย่างเลยนะคะว่าแต่ละปีชงอะไรยังไงนะคะรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เราจะให้คุณไปทั้งหมดอยู่ในกล่องครบชุดครับไม่ต้องไปหาข้อมูลที่อื่นแล้วครับนะคะอ่ะทีนี้ด้วยอ่ะคุยกันมาก่อนนิดนึงเรื่องที่บอกว่าจำนวนของวิวที่อยู่ในใช่ผมไปดูนี่ๆๆของน้องเขาตอนนี้รับเติมโปรเส้นเล็กกำลังวิ่ง2ล้านกับอีก 750,000 แล้วนะดูอันนี้ไม่ได้ซื้อวิวนะ21ล้านใช่เหรอโทษ20ล้านกับอีก 700,000ครับ2ล้านอะไรล่ะเขาบอกว่า20ล้านช่วงนี้2วันได้ถึง1ล้านเลยเนาะใช่ครับขึ้นเร็วมากครับผมขนลุกเลยอ่ะพูดเลยครับผมฟังแล้วจะหลงรักผู้ชายคนนี้ครับหลงเสียงกันเลยทีเดียวเข้าไปเซิร์ชหาชื่อเพลงรักเติมโปรเส้นเล็กใครๆก็รู้จักผมจะบอกให้ใครๆก็รู้จักเพราะอะไรปีใหม่อ่ะเพลงเขาดังกระหึ่มเพลงดังไม่ดังวัดจากช่วงปีใหม่สงกรานต์ใครมาใช้เปิดบ่อยๆครับไปบ้านเพื่อนนะไปบ้านเพื่อนข้างล่างคนงานเพื่อนบ้านเราเปิดวนหูเนี่ยรักเติมโปรเนี่ยได้ยินเลยใช่ไหมลองได้แล้วลองได้ครับผมนี่ไงเลยต้องเอาตัวจริงเสียงจริงมาเมื่อกี้ลองสดเลยที่แล้วไปแล้วชีวิตพลิกขณะนี้ไม่ใช่แค่ว่าฝีมือดีอย่างเดียวก็มีเลขดีด้วยมีฝีมือมีความตั้งใจด้วยนะเสริมกันให้เขาเรียกว่าอาจารย์ชอบบอกว่าเก่งบวกเฮงแล้วผมลืมบอกว่าตัวเลขที่ทำให้เขามีชื่อเสียงนะก็คือตัวเลข19หรือว่า91นะครับซึ่งใส่เข้าไปทำให้มีชื่อเสียงเด่นดังครับบวกกับเลขเสน่ห์โอ้นี่เอาเบอร์เขาขึ้นมาครับเบอร์ขึ้นมาวันนี้ดีมากตรงไหนรู้ไหมครับอาจารย์อ่ะเอาเขามาเป็นเคสศึกษาที่ดีมากๆก็คือมีทั้งเลขเสน่ห์เลขทำยังไงเขาถึงอ่อนโยนเพราะเบอร์เก่าเขาดูแบบไม่ค่อยอ่อนโยนเนอะแล้วก็เลขโด่งดังแล้วลูกมีปัญญาด้วยแล้วทำไงถึงมีชื่อเสียงถ้าเราดูของเคสน้องแบงค์นะครับมีเลขเสน่ห์มีเลขชื่อเสียงถ้าเราไม่ได้เป็นดารานักศิลปินเนี่ยอาชีพอะไรคุณจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้อ้าวใช่แล้วยังไงอะครับอาจารย์คือมันก็แล้วแต่ว่าเขาทำงานต้องใช้เสน่ห์ใช้ชื่อเสียงในลักษณะไหนยังไงนะครับอันนี้เบอร์นี้จะมีค่อนข้างเกี่ยวกับดนตรีจะเป็นพิตตี้ก็เป็นไปได้จริงเหรอครับเป็นไปได้ครับก็มีเสน่ห์เยอะครับแล้วก็ดัง
รายได้ก็จะดีขึ้นโอ้โหแต่เลขเนี่ยมีธรรมะด้วยนะพิตตี้ไหมเป็นครับเป็นก็ดีนะต้องถามเลขธรรมะที่ผมให้เนี่ยหลังจากมีเบอร์นี้เราเข้าวัดบ่อยไหมเข้าวัดบ่อยครับก็ทำบุญตอนช่วงนี้ก็ถ้าเกิดว่างก็ไปเลยฮะก็ทำบุญแล้วก็จากคนที่แบบว่าแบงค์เป็นคนไม่ค่อยแบบไม่สนใจถ้าเกิดใครไม่มาโดนเองไม่มาแบบโดนเปลี่ยนเองนะก็จะไม่เชื่อจะไม่เชื่อนะเพราะว่าจากคนแบงค์เนี่ยเป็นคนแบบไม่ค่อยเข้าวัดเข้าวาแบบประมาณว่าไปกับครอบครัวเงี้ยง่ายวัยรุ่นเต็มรูปแบบใช่ครับแบบพ่อแม่คือวัยรุ่นเต็มรูปแบบนั่นเองพ่อแม่ฟังสวดมนต์เราเดินออกมาเราเดินออกมานั่งรอในรถอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับโดยมากนะเด็กจะเป็นกันหมดเลยใช่เมื่อก่อนก็อย่างเงี้ยเหมือนเดิมเสื้อเข้ารูปงี้เกงยีนขาเดฟเท้าแตะคีบเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแล้วไม่เป็นแบบนั้นไม่ใช่แล้วเปลี่ยนแล้วหน้าตาดีด้วยนะเบอร์เนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนขอบคุณมากอาจารย์บอกแล้วว่าอาจารย์วางให้นี่คือครบทุกด้านเปลี่ยนใจจากที่สมาธิสั้นสมาธิสั้นไม่พอใจร้อนก็ใจเย็นผู้ใหญ่รักเมตตาเรื่องไม่ค่อยมีแล้วด้วยเรื่องไม่ค่อยมีหน้าก็ดูไม่กวนขึ้นดูสุภาพขึ้นร้องเพลงดีด้วยร้องเพลงดีเพราะโอ้ยทีนี้มีเบอร์ให้ทายไหมครับมีค่ะอาจารย์มีนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวให้แบงค์ร่วมดูเบอร์กับอาจารย์ไปด้วยกันเลยได้ครับเผื่อแบบว่านั่งยิ้มไปนั่งยิ้มหรือสงสัยเบอร์ไหนยังไงเดี๋ยวจะดีใจเจอคนมีเบอร์เหมือนเราไงครับเอามานะคะ543-4756นั่นผู้หญิงขายเสื้อขายรองเท้าด้วยจะดีไหมคะเบอร์นี้ผู้หญิงคนนี้จะต้องระวังคำพูดคือพูดจาแรงรนะครับ4-3-3-4-4-7โอ้โหดุเลยล่ะโอ้โหแล้วเลขนี้ก็มีคล้ายน้องแบ๊กตัวหนึ่งก็คือตัวเลข3-4ครับนะครับ3-4คือการปะทะฉะนั้นคุณขายของได้แต่ว่าไม่มีเสน่ห์ดูดุเกินไปควรจะแก้ครับควรเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนนะคะ1215517อยากจะขอภาพรวมของเบอร์นี้ค่ะพอดีไหมภาพรวมต้องระวังการทะเลาะกับคู่รักครับนะครับคนใกล้ชิดจะทะเลาะบ่อย1221เนี่ยจะบอกอยู่เสมอเป็นเลขของการทะเลาะกันระหว่างคู่และทำให้คนอื่นรำคาญได้เพราะเลขนี้จะทำให้มีความสับสนไม่มั่นใจพูดอะไรแล้วชอบกลับไปกลับมาเช่นเอาอันนี้ดีไหมงั้นเลือกอันนี้ดีกว่าแล้วก็ไม่เลือก2 อย่างแต่มาถามเราบ่อยๆคือมันทำให้เรามีความเครียดอย่างนี้เกิดขึ้นคนเราทะเลาะกันนะครับตัวเลขคุณจะเปลี่ยนอย่างยิ่งครับเปลี่ยนนะคะ1221ไม่ดีเลยค่ะผู้ชายใช้นะคะ391-9636ขายแล้วก็ซ่อมโทรศัพท์มือถือค่ะครับอันนี้เขาจงใจเลือกมาแล้วเพราะว่าเลขมันเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับตัวเลข391ไปทางเทคโนโลยีได้นะครับมีเลขเงิน636ทำให้มีทรัพย์ครับเบอร์นี้ก็ถือว่าโดยอาชีพการค้าขายแบบนี้ใช้แล้วดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ใจร้อนนิดนึงแค่นั้นเองค่ะเบอร์เดิมของเขาคือเบอร์580-5885โเบอร์เดิมจะถูกลักษณะของคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมกลโกงการใช้5885จะเกี่ยวข้องกับการต้องโกหกการใช้เล่ห์เหลี่ยมนะครับพอเปลี่ยนเลขใหม่ก็กลายเป็นคนเรียบร้อยเขี้ยวเล็บน้อยลงเบอร์ใหม่ละกันนี่จะเห็นว่ามันจะมีหลายๆคนที่เป็นเหมือนเราคือว่าจากเบอร์เดิมไม่ดีพอเปลี่ยนปั๊บเนี่ยโอเคมันดีขึ้นดีเลยขณะที่จานทายตรงไปก็ยิ้มกุ้มกิ่มเหมือนผมก็ดูอะไรเนี่ยมันรู้เรื่องตลอดใช่ครับเออเป็นดาราแล้วนะเขาเป็นดาราไปแล้วนะใช่โอเคนะน่ารักเลยนะต่อมาครับต่อไปนะคะเบอร์เก่า687-8632ค่ะเบอร์ใหม่963-6236ค่ะเป็นไงครับอาจารย์ครับอันนี้เบอร์ใหม่ดีกว่าเบอร์เก่าครับเบอร์นี้ดูไปแล้วนะเรื่องการเงินที่ใช้จ่ายรั่วเนี่ยจะดีขึ้นไปใช้เบอร์ใหม่ครับใจร้อนหน่อยค่ะส่วนเบอร์นี้นะคะ516-4239เป็นเซลล์คือเป็นของชุดเมื่อกี้นี้ค่ะอาจารย์แต่เบอร์นี้มีเพิ่มมาด้วยครับเขาต้องการเลือกเบอร์ไหนใช่ค่ะถ้าผมแนะนำอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับ516-4239ครับเป็นเซลล์ที่เก็บตังค์ได้มีความระมัดระวังในการใช้เงินอันนี้คือส่งมาอีกทีนึงใช่ก็คือว่าเขาส่งเบอร์อันใหม่เพิ่มใหม่เบอร์เพื่อให้เราเทียบดูว่าเบอร์เมื่อกี้และเบอร์นี้เนี่ยโอเคแล้วทีมงานเราคัดขึ้นมาให้ใช่โอเคเหมาะกับเป็นเซลล์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นแล้วคุณผู้ชมค่ะว่าใครที่อาจจะเคยเบอร์เก่าที่มีเลขเสียๆเหล่านี้เนี่ยพอเปลี่ยนไปแล้วปั๊บเนี่ยอาจจะมีผลทำใหมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นน้องแบงค์ของเราวันนี้ที่จากเดิมเป็นอีกแบบนึงมีเรื่องราวต่างๆมากมายหลายสิ่งเปลี่ยนปั๊บเนี่ยมันค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็ก็อย่างที่ผมบอกว่าอย่างเพื่อนผมเนี่ยดูรายการเลขพลิกชีวิตเนี่ยย้อนไปวนไปวนมารู้เรื่องจะเข้าใจเออจริงๆจริงๆเขาดูวนแล้วดูวนดูจบดูวนเขาบอกติดรายการนี้แล้วก็เขาก็
ทำให้ช่วยได้ใช่แล้ววันที่ไปบวงสรวงลืมเล่าให้ฟังไปว่ามีแฟนรายการอาจารย์ครับเดินมาทักออยตรงใกล้ๆจะเป็นตรงทางเป็นแฟนรายการที่ไม่ได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ใช่แล้วเขาดูตลอดคนที่เขาดูจากอาจารย์ก็จะมาร่วมบุญวันนั้นด้วยแต่เขาเนี่ยยังไม่เดินเข้ามาหาอาจารย์แต่เขามาทักออยว่าเนี่ยเขาจะตามรายการนะครับดูอาจารย์ดูพี่ยูดูเราแล้วแขกรับเชิญทุกคนครับดูทุกสัปดาห์เออซื้อหนังสือผมหรือยังเพื่อเอาไป เพื่อเอาไปปรับใช้กับของตัวเองเออลืมถามเออลืมถามคุณนุ่นได้คุณนุ่นได้ครับเดี๋ยวไปวางวันบวงสรวงด้วยดีไหมจันดีไหมดีไหมเผื่อบางคนเขาตามหาถือไม่ได้ก็ไปวันบวงสรวงแล้วรอบหน้าแต่ว่ารอบนี้จันบวงสรวงวันไหนยังไงครับมีกำหนดยังครับกำหนดจะเป็นวันที่15กุมภาพันธ์นะครับก็คือเดือนกุมภาวันที่15นี่แหละวันอาทิตย์กำหนดแรกออกมาแล้วเดี๋ยวรอเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าโปสเตอร์หรืออะไรเดี๋ยวรอที่เป็นเรื่องเป็นราวใช่ครับโปสเตอร์ออกมาทีนึงนะใครที่ไม่ทันนะครับดูส่งแล้วไม่ทันให้ไปถามที่แฟนเพจเปิดรับเต็มที่นะครับพยายามใช้อินเทอร์เน็ตด้วยนะฮะถ้าส่วนเบอร์ที่ติดต่อได้เนี่ยก็ลองโทรมาครับถ้าไม่ทันก็ไปแฟนเพจเอาเบอร์มาเบอร์เมื่อกี้ขึ้นเบอร์ให้แล้วอันนี้เป็นอันนี้เบอร์ทีนึง0836344162 3324416ครับ2326ครับโทษครับโทษครับ0836344416ครับเจ้าของเบอร์รับโทรศัพท์อะไรนะคะงงค่ะโทรมาหาอาจารย์และก็โทรมาในเวลาทำการปกติใช่อย่าดึกอย่าเช้าเกินไป 10:00 นถึง 18:00 นครับแค่นี้พอช่วงเวลานี้ดีกว่าเวลาอื่นอย่านะครับเป็นส่วนตัวนิดนึงนะคะครับผมน้องแบงค์จะพูดอะไรพูดเวลาขึ้นมาให้น้องแบงค์ฝากติดตามฝากติดตามผลงานดีกว่าก็ใครที่อยากจะติดตามนะครับข่าวสารนะครับของพวกเรานะครับก็พิมพ์ใน Google พิมพ์ใน Google แปลว่าวงเส้นเล็กหรือไม่ก็ไปค้นหาใน Facebook ก็ได้นะครับพิมพ์ว่าเส้นเล็กก็จะเจอเพจพวกเราเลยครับผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเข้าไปชม MV ของเราก็สามารถเข้าไปชมได้นะครับทาง YouTube นะครับผมติดต่อพิมพ์ได้เลยครับรักเติมโปก็จะเจอ MV เราขึ้นมามี Facebook ด้วยใช่มั้ยฮะFacebook. พิมพ์คำว่าอะไรครับเล็กอย่างเดียวเล็กอย่างเดียวครับก็จะเพจนั่นเพจแฟนเพจของตัวเองครับแต่ถ้าอยากพลิกชีวิตนะครับกดชื่อผมฮะครับมีให้เลือกสองอย่างเอาความบันเทิงเป็นเพจนี้ครับเปลี่ยนเบอร์เอามาทางเพจนี้แล้วซิงเกิลใหม่จะมีให้ฟังเมื่อไหร่ยังไงบ้างก็คาดไว้นะฮะนี่คาดไว้น่าจะเป็นปลายเดือนกุมภาครับเดือนนี้พูดถึงนะบวงสรวงนี่เขาจะถึงแล้วนะใช่เอออีกทีเดียวไม่ใช่อะไรไปนี่วันที่3แล้วเธอใช่อีก2ทีไม่เกิดนะคะโอเคคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณนะคะน้องแบงค์ของเราศิลปินนะคะจากเส้นเล็กค่ะขอบคุณครับยินดีครับค่ะแล้วก็ส่วนเราทั้ง3คนและ4คนตรงนี้นะคะคุณผู้ชมคะต้องลาแล้วล่ะเดี๋ยวอังคารหน้าเจอกันใหม่นะคะกับเลขพลิกชีวิตนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับWe'll be right back.